ีจุดเด่นก็คือสามารถสอนให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำเป็นคิดเป็นทำเป็นและถ่ายทอดเป็นนั่นเองค่ะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะตอนนี้เราอยู่กันแล้วที่คณะครุศาสตร์เครื่องกลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเชิญเข้ามาด้านในเลยนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่กันแล้วนะคะที่ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลเดี๋ยวจะให้อาจารย์เป็นคนแนะนำแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลอีกครั้งนึงนะคะครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์มหาเทพสุขแพทย์นะครับก็ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลนะครับจะเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้เรียนใช้สอนนะครับในการฝึกปฏิบัตินะครับในการแมชชีนนิ่งนะครับอย่างเช่นกลึงกัดตัดใสนะครับเนาะโดยในภาควิชาเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลนิดนึงนะครับก็จะมีทั้งหมดนะ3สาขานะครับก็จะมีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับแล้วก็มีวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็วิศวกรรมแมคคาโทนิกนะครับในส่วนของสาขาวิศวกรรมการผลิตและสาการเนี่ยนะครับเราก็จะรับนักศึกษานะครับทั้งนักศึกษาที่จบจากม.6แล้วก็ปวช.นะครับภาคปกตินะครับแล้วก็นักศึกษาเทียบโอนนะครับมีหลักสูตรเทียบโอนที่จบจากปวส.ด้วยนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะให้พี่ๆของเรานะครับพาชมดูนะครับเผอิญว่าพี่ๆเขาทำงานอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวผมขอส่งต่อให้พี่ๆเลยเนาะครับสวัสดีครับพี่ชื่อนางสุบลสุใสนะครับชื่อเล่นชื่อคิวนะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวชลันทร์สุดมชื่อเล่นชื่อเป้นะคะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อุปกรณ์เครื่องมือจริงที่ใช้ในการเรียนการสอนแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ๆเขาแนะนำอีกครั้งนึงว่าเป็นอุปกรณ์อะไรแล้วก็ใช้ทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวพี่เดินมาทางนี้เลยอันนี้นะครับจะเป็นเครื่องกลึงนะครับเราใช้ทำการกลึงลดขนาดชิ้นงานนะครับอย่างเช่นเพลนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการตั้งมีดกลึงนะครับเพื่อจะทำการปาดหน้าหรือว่าปอกชิ้นงานนะครับค่ะสำหรับการใช้เครื่องมือนี้ยากไหมคะหรือว่าต้องสอนก่อนที่จะมาลงปฏิบัติจริงอะค่ะการใช้เครื่องมือนะครับก็ต้องมีการสอนกันก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องมือเราใช้ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องมีการสอนกันก่อนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปที่เครื่องมือถัดไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องกัดนะคะใช้สำหรับกัดเจาะแล้วก็การใช้งานที่มีการทำงานที่ซับซ้อนนะคะได้เป็นอย่างดีค่ะและการทำงานก็จะเป็นการปัดผิวด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็สามารถลดขนาดชิ้นงานได้กัดเครื่องกัดลูกเบี้ยวค่ะพี่คะพอดีน้องๆเขาอยากรู้ว่าค่ะคือการเรียนการสอนที่ภาควิชาครุศาสตร์ทั้งตัวเนี่ยยากไหมแล้วคือเรียนครุแล้วไม่อยากเป็นครูแล้วสามารถประกอบอาชีพอื่นได้ไหมคะพอเป็นจริงแล้วก็ได้นะคะก็เรียนคณะเราก็สามารถไปเป็นวิศวกรหรือว่าครูก็ได้นะคะค่ะแล้วเครื่องมือถัดไปมีพี่ๆอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยค่ะนี่เป็นเครื่องเจลไฮนะครับครับใช้ลดขนาดชิ้นงานตั้งแต่ 0.05 ลงไปนะครับเป็นขนาดชิ้นงานที่ไม่หนานะครับนี่ครับเราก็จะมาดูข้างในตัวเครื่องกันครับก็จะเป็นล้อหินนะครับเพื่อลดขนาดเกียร์ให้มันลดขนาดนะครับโอเคครับค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นห้องปฏิบัติการจริงนะคะที่พี่ๆเขาจะแนะนำกันอีกรอบนึงค่ะสำหรับห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงนะคะเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรบ้างคะพี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องรับมีดค่ะก็จะเป็นพวกมีดกลึงดอกสว่างค่ะก่อนที่จะเอาไปขึ้นเครื่องกลึงแล้วก็เครื่องเจาะค่ะสามารถมาทำตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะลบคมเครื่องไอของชิ้นงานที่จะเอาไปกัดได้ค่ะแล้วการใช้เครื่องมือนี้ค่ะนักศึกษาสามารถใช้เครื่องสอนผมได้ไหมคะ
ค่ะ1เครื่องต่อ1คนแต่ว่าถ้าที่จริงแล้วก็สามารถใช้คนละข้างได้ค่ะแต่ว่าต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยนะคะก็ก่อนจะทำงานก็ต้องมีการเซฟตี้ก่อนนะคะก็คือต้องใส่แว่นก่อนค่ะแล้วก่อนที่เราจะกลึงได้เนี่ยอาจารย์ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาก่อนใช่ไหมคะก่อนถึงจะมาลงช็อปอะค่ะใช่ค่ะก็ต้องให้เนื้อหาก่อนที่จะทำงานจริงค่ะเดี๋ยวอยากให้พี่ช่วยแนะนำอุปกรณ์แบบชัดๆอีกทีนึงได้ไหมคะว่าใช้งานยังไงอะคะเผื่อน้องๆเขาอยากเห็นนะคะได้ไหมคะจะให้พี่คิวดูค่ะวิสเปิดปิดนะครับอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับอันนี้เป็นล้อหมุนเกียร์นะครับก็จะมีความหยาบผิวไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบหยาบนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแบบละเอียดนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะปิดก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราแล้วก็น้องๆที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อนะคะค่ะที่พี่สองคนอยากแนะนำหรือว่าอยากเชิญชวนน้องๆปวช.ปวส.หรือว่าน้องน้องมัธยมปลายให้มาศึกษาที่คณะพี่ยังไงบ้างก็เชิญน้องๆมาเรียนได้นะคะคณะเราก็รับตั้งแต่เด็กที่จบปวช.แล้วก็ปวส.ก็สามารถมาเรียนได้นะคะก็อยากให้น้องๆทุกคนได้ลองเปิดใจมาเรียนครูหรือว่าที่จะคนที่อยากแบบจะเป็นวิศวกรก็สามารถมาเรียนได้นะคะค่ะแล้วก็อยากให้พี่คนนึงแนะนำด้วยนะคะก็สถานี้นะครับไม่ได้เรียนยากอย่างที่คิดนะครับลองมาเรียนดูนะครับก็จะรู้ว่ามันจะง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนครูหรือว่าเป็นวิศวะนะครับก็สามารถเรียนได้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมห้องข้างนอกกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศการเรียนการสอนการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะคะว่าโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะห้องนี้คือห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงนะคะและเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถใช้งานได้ยาวนานนั่นเองค่ะอันนี้คือการเทสการใช้เครื่องมือนะคะที่อยากให้เทสให้น้องๆดูอะค่ะลงช็อปแบบจริงๆนะคะพี่เขามีความระมัดระวังเป็นอย่างสูงแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็นี่ขอได้ไหมการใช้เครื่องไม้เครื่องมือแต่ละครั้งต้องมีความระมัดระวังนะคะตอนนี้พี่เขากำลังจะกัดฝาหน้าชิ้นงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเซตอัพเครื่องก็คือต้องเอาชิ้นงานนะคะให้ไปโดนกับดอกกัดก่อนนะคะแล้วก็จะเซตที่ศูนย์ที่หน้าเครื่องเนี่ยค่ะปีหนึ่งสามารถลงจบได้เลยไหมคะปีหนึ่งเราจะเป็นการเรียนที่กับครูอาจารย์ก่อนค่ะให้อาจารย์ได้แบบปรับพื้นก่อนแล้วค่อยขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะแต่ก็ได้ใช้เครื่องทุกคนเลยค่ะที่มาเรียนที่นี่ทุกคนก็จะได้ใช้ค่ะผู้หญิงสามารถเรียนได้ไหมคะเรียนได้ค่ะผู้หญิงก็เรียนได้ค่ะอ
ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพากันไปสาธิตที่อุปกรณ์เครื่องหนุนกันต่อนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆอันนี้อยากให้แนะนำอีกครั้งหนึ่งแบบชัดๆเลยค่ะครับอันนี้นะครับตอนนี้นักศึกษาเขาว่ากำลังจะดึงฝาดหน้านะครับนะครับคือการลดขนาดชิ้นงานความยาวนะครับงานดูนะครับหลังจากดึงฝาดหน้าเสร็จนะครับเขาก็จะลดความโตโดยการดึงปอกนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาสาธิตให้ดูนะครับดึงปอกจะเป็นการกินปอกนะครับเพื่อลดความโตของชิ้นงานนะครับไอเศษที่ออกมานี่มันจะมีความร้อนนะครับอันตรายนะครับก็จะประมาณนี้ครับเครื่องกึ่งก็จะมีอีกหลากหลายนะครับอย่างเช่นกึ่งเกี๊ยวกึ่งเรียวนะครับสามารถทำได้ในเครื่องนี้ได้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆนะคะแล้วอุปกรณ์ฝั่งนู้นเป็นเกี่ยวกับการใช้งานยังไงคะอันนี้จะเป็นส่วนงานตะไบนะครับส่วนงานให้พี่ๆพาไปช่วยงานโอเคครับอันนี้จะเป็นส่วนงานตะไบนะครับเราจะมีชิ้นงาน1ชิ้นงานก็จะลดขนาดด้วยการด้วยตะไบนะครับอันนี้จะลองสาธิตดูมั้ยเดี๋ยวเอางานมาเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์มาสาธิตดูนะค่ะระหว่างรออุปกรณ์นะคะคือน้องๆที่อยากศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมภาควิชาครุศาสตร์เครื่องมือกลนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บเพจของมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะตอนนี้กำลังรับสมัครนักศึกษารอบโควต้าเรียนดีอยู่นะคะอยากให้น้องๆทุกคนมาสมัครกันเยอะๆนะคะแล้วก็เราจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองค่ะ